สวัสดีครับจุดสำคัญที่นักลงทุนลงทุนในตลาดหุ้นแล้วไม่ประสบความสำเร็จอย่างแรกเลยก็คือไม่รู้จักตัวตนของตัวเองว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภทไหนนักลงทุนในตลาดเนี่ยคร่าวๆเอาแบบ4แบบแบบแรกก็คือนักลงทุนเก่งกำไรซึ่งเข้าใจว่าเยอะที่สุดในตลาดหุ้นตอนนี้นะแบบที่2นี่ก็เป็นนักลงทุนเล่นรอบนะฮะแบบที่3นักลงทุนรับปันผลแบบที่4นี่อาจจะมีถือว่าน้อยสุดก็คือ VI นะครับหรือนักลงทุนเน้นคุณค่าฉะนั้นเนี่ยทำไมการไม่รู้จักตัวเองถึงทำให้การลงทุนประสบความล้มเหลวเพราะจุดเข้าซื้อในการลงทุนทั้ง4แบบที่พูดถึงเนี่ยมีความแตกต่างกันข้างหน้าผมจะมาพูดถึงจุดเข้าซื้อของการลงทุนแต่ละแบบให้ท่านฟังนะครับสวัสดีครับ